วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจถาวรของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออลสตาร์ทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของโรบ็อกในแมปของบล็อกฟุตนั่นเองนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ครับจะมาสอนวิธีการอีโวเผ่า V4 นะผมสำหรับสกายเปียร์นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ทำเควสนะครับผมย้ำนะครับว่าทำเควสของการหาเกาะลับนะครับแล้วก็มองดวงจันทร์ใส่เฟืองสับคันโยกเนี่ยถ้ายังไม่ทำนะครับให้ดูวิดีโอนี้นะครับนี่วิดีโอที่ผมขึ้นตอนนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำไม่สามารถทำเผ่าสกายเปียร์ V4 หรือว่าเผ่าอื่น V4 ได้เลยนะครับซึ่งแต่ละเผ่านะครับมันก็มีการอีโวที่เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะแตกต่างแค่บททดสอบแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นมันจะมีบางช่วงนะครับที่ผมใช้แท็กเสียงเก่าของผมนะครับมาใช้ในวิดีโอนี้นะครับฉะนั้นก็ขออภัยด้วยนะครับถึงจะเอามาใช้ซ้ำนะครับแต่ว่าการอธิบายเนี่ยก็ค่อนข้างอธิบายที่ละเอียดมากๆนะครับแต่สำหรับใครที่งงนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกคนนั้นได้กระจ่างนะครับโอเคครับผมใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนะครับฝากรบกวนกดไลค์คนละ1ทีด้วยเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนะครับอีก2เผ่าข้างหน้าจะเป็นเผ่าอะไรลงก่อนลงหลังเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับว่า Sky Pier V4 นั้นทำอะไรกันบ้างครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับตอนนี้ผมเป็นเผ่ามิงอยู่นะครับในวิดีโอปัจจุบันที่ผมอัดตอนนี้นะครับเป็นเผ่ามิงผมเลยต้องการเปลี่ยนเผ่านะครับผมก็เลยมาที่แมนชั่นนะครับแล้วก็กดคุยกับเขานะครับเราต้องเสีย 3,000 แฟกเมนต์ในการเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมก็จะสอนทุกคนเปลี่ยนนะฮะสำหรับใครที่อยู่ที่ทะเลที่3หรือโลกที่3นะครับหลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับกดตรงเทรดไปแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเผ่าแบบทันทีเลยนะครับมันจะแรนดอมนะครับทุกคนฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าจะสุ่มได้เผ่าเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเผ่าใหม่นะครับอันนี้ผมก็ได้มาแล้วผมสำหรับเผ่าสกายเปียร์นะครับและแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปทำนะครับก็ต้องฟูลมูนแล้วก็มีเพื่อนอีก2คนขึ้นไปนะครับและไปที่เกาะต้นไม้ใหญ่นะครับขึ้นไปบนจุดสูงสุดของเกาะนะครับก็จะมีที่เทเลพอร์ตไปที่ไทม์แชมเบอร์หรือห้องการเวลาหลังจากนี้นะครับเราจะต้องทำการสับคันโยกนะครับเพื่อเปิดประตูนะครับเนื่องจากว่าผมเข้าเซิร์ฟครั้งแรกนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ทำเควสเปิดประตูแนะนำให้ไปหาเกาะและทำเควสเก็บเฟืองเปิดประตูเอานะครับหลังจากที่เราเปิดประตูแล้วนะครับเราก็เช็คดูดีๆนะครับว่าเราใช้เผ่าอะไรนะครับผมอย่างที่ผมใช้ตอนนี้คือสกายเปียร์นะครับผมสกายเปียร์หรือแองเจิลนั่นเองคราวนี้เราก็เข้าไปนะครับแล้วก็หาประตูบททดสอบของแต่ละเผ่านะครับอย่างเช่นของผมเป็นสกายเปียร์สำหรับเพื่อนอีก2คนนะครับก็ไปประจำที่ของเผ่าตัวเองนะครับหลังจากนี้นะครับก็ส่งสัญญาณให้เพื่อนๆนะครับช่วงเวลาฟูลมูนเท่านั้นนะครับทุกคนครับก็ส่งสัญญาณนะครับ3 2 1แล้วก็กดพร้อมกันนะครับสกิลเผ่านะครับโดยกดตัวทีนะพอกดพร้อมกันทั้งหมด3คนแล้วนะครับตัวของบททดสอบนั้นจะเริ่มทั้ง3คนนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่มานับ1นะครับประตูก็จะเปิดนะครับแล้วก็เราก็เข้าไปนะครับสำหรับสกายเปียร์นะครับผมวิธีการนี้ก็คือกระโดดไปเรื่อยๆนะแนะนำว่าห้ามกดวิ่งนะครับให้กด W ค้างอย่างเดียวหรือว่ากดเดินค้างนะครับห้ามวิ่งแล้วก็กดสเปซบาร์กระโดดไปได้เลยนะครับอันนี้คือรอบแรกนะฉะนั้นมันอาจจะแบบดูแปลกๆหน่อยนะครับทุกคนคือมันจะมีเมฆที่ล่องหนด้วยแล้วก็เมฆที่มันเป็นเหมือนเคลื่อนไปเคลื่อนมาด้วยนะครับอันนี้ผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอเพื่อนอีก2คนซึ่งในวิดีโอนี้นะครับก็มีเจ้าของเซิร์ฟนั้นทำด้วยนะครับฉะนั้นก็จะเป็น4คนนะครับแน่นอนครับว่ามันทำรวมๆแล้วสามารถทำได้ถึง6คนเลยนะครับ6เผ่านั่นเองนะครับในเวลาเดียวกันนะใน1คืนฟูลมูนนะครับสำหรับใครที่มีเพื่อนต่อคิวทำเผ่าด้วยนะครับสามารถทำต่อได้เลยนะครับและเพื่อนที่ทำ V4 เสร็จไปแล้วสามารถช่วย V3 ทำได้ด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะถูกเทเลพอร์ตมาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่จะทำเผ่า V4 นะครับก็ให้ทำการจัดการเพื่อนนะครับที่ร่วมทำกับเรานะครับไม่ว่าจะ4หรือ5คนนะครับกำจัดให้หมดหรือว่าให้เพื่อนกดรีเซ็ตตัวละครนะครับหลังจากที่รีเซ็ตตัวละครนะผมก็จะกลายเป็นสปิริตนะครับนำทางเราไปที่นาฬิกานะครับโดยปกติแล้วถ้าไม่มีสปิริตเราไม่สามารถขึ้นไปบนนาฬิกาได้นะครับก็ตามทางไปเลยนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ขึ้นเป็นบันไดตรงนี้ไปนะครับโดยปกติแล้วตรงนี้จะมืดนะครับโอเคครับพอมาถึงนะฮะแล้วก็ทำการกดคลิกที่วิญญาณนะครับผมอินเตอร์แอคกับเขาก็จะบอกว่าเราได้เฟืองมาแล้วนี่ครับนี่คือเฟืองตัวแรกนะครับซึ่งเฟืองตัวนี้นะครับจะทำให้เผ่าสกายเปียร์เป็น V4 นะครับมีปุ่ม Awakening นะฮะแล้วก็ตัวของเบสสแตทเนี่ยจะเพิ่มหลังจากที่เราแปลงร่างนะครับดาเมจความเร็วแล้วก็ฮิลเนี่ยจะเพิ่ม 10% นะครับผมสำหรับเฟืองตัวนี้นะฮะเอาจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่เราแปลงร่างเนี่ยเบสสแตทเนี่ยจะเพิ่มเยอะมากๆนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองกดที่สแตทดูนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยอัพผลปีศาจนะครับหลังจากที่เราแปลงร่าง Awakening เผ่า V4 แล้วนะครับให้ไปดูสแตทนะครับบอกได้เลยครับว่าสแตทเนี่ยบูทเยอะมากๆนะครับหลังจากที่เราใส่เฟืองแล้วนะครับก็ไปทำเควสของ Ancient One นะครับก็คือการฝึกควบคุมพลังเผ่า V4 นั่นเองนะครับโดยเควสแรกนะครับเขาต้องการให้เรานะครับไปทำการ Awakening เผ่า V4 นะครับผมทั้งหมด3รอบนะครับหรือว่าทำให้หลอดน่ะหมดทั้งหมด3รอบนะครับทุกคนคราวนี้ผมก็กดรีเซ็ตตัวละครเลยพอเราลงมาข้างล่างนะครับก็ตีเพื่อนๆนะครับหรือ NPC นะครับจนเกรดหลอดนั้นเต็มแล้วกด Y นะครับอันนี้คือผมจะให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าถ้าผมกดรีเซ็ตตัวละครนะครับผมทั้งหมด3รอบนะครับตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือมันจะได้หรือเปล่านะครับผมก็ทำการตีเพื่อนครับอันนี้คือรอบ2ปุ๊บกดรีเซ็ตตัวละครนะครับแล้วก็ รอบที่3นะครับอันนี้ผมก็จะลองดูนะว่ามันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าพี่ครับมันสามารถทำได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยลองนะครับผมก็ทำการลองให้ดูนะพอครบ3รอบแล้วผมก็ขึ้นไปคุยกับ Ancient One นะครับที่ข้างบนนะครับพอมาคุยกับเขานะครับตัวเควสนะครับผมมันก็คือไม่นับเลยนะครับทำให้ผมคิดว่าการรีเซ็ตตัวละครนั้นทำไม่ได้แต่สำหรับใครที่ทำได้ก็ทำไปนะครับส่วนตัวคือผมรอให้มันเต็มนะแล้วกดแปลงล่างนะครับแล้วก็รอเกรดนะลดจนหมดนะครับซึ่งเกรดมันก็คือซ้ายล่างตรงนี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เรา Awakening แล้วนะครับก็จะมีปีกออกมา2ปีกนะครับซึ่งแตกต่างจากกูนนะครับซึ่งกูนเนี่ยจะเป็นตรงข้ามเลยครับกูนจะมีทั้งหมด6ปีกเลยนะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีออร่าเหมือนเทพขึ้นมานะครับโอเคครับเราก็ทำการ Awakening นะครับทั้งหมด3รอบนะครับเมื่อกี้รอบที่2อันนี้คือรอบที่3นะครับพอครบแล้วนะครับก็ขึ้นไปคุยกับ Ancient One นะครับที่เราเคยคุยตรงเมื่อกี้นะครับพอขึ้นไปคุยนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคครับเควสเราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ต้องจ่ายทั้งหมด 1,000 แฟกเมนต์นะครับแล้วเราก็จะได้เกียร์5หรือว่าเฟือง5เทียร์1มานั่นเองนะครับจะทำให้เราแปลงร่างเป็นเผ่า V4 ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับก็โอเคครับหลังจากนี้เราก็ไปทำ trial รอบต่อไปเลยนะครับให้เพื่อนๆของคุณนั้นนะครับไปยืนตรงหน้าประตูนะครับหลังจากนี้เราก็กดสกิลพร้อมกันนะครับในเวลา full moon นะครับหลังจากนี้เวลาก็จะนับเขาดาวลงมานะครับผมเป็น1ปุ๊บประตูก็จะเปิดเหมือนเดิมครับสำหรับสกายเปียแต่ว่าอาจจะมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นก็คือเมฆล่องหนเยอะขึ้นหรือว่าไอตัวเมฆเลื่อนเนี่ยเยอะขึ้นนะครับมันก็เหมือนเดิมครับอันนี้ผมกด W อย่างเดียวนะแล้วก็กด space bar คราวนี้มันจะกระโดดแบบนี้ครับเห็นปะกระโดดแบบสั้นมากๆครับแป๊บเดียวปุ๊บถึงเส้นชัยครับคือมันง่ายมากๆนะครับสำหรับสกายเปียแล้วผมมองว่าน่าจะง่ายที่สุดละมั้งคราวนี้พอเสร็จปุ๊บก็จะเทเลพอร์ตมาแบบนี้นะครับให้สู้กันนะแต่ว่าแน่นอนครับว่าเราจะให้เพื่อนนั้นกดรีเซ็ตตัวละครนะครับแต่หากว่าคุณทำกับคนอื่นอาจจะมีการบิดหรือจัดการฆ่ากันเองก็ได้นะครับฉะนั้นก็ระวังด้วยนะครับโอเคครับหลังจากนี้นะครับเราก็ทำการตามวิญญาณไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไปถึงที่นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับสำหรับเฟืองตัวนี้คือเฟืองตัวที่2ที่เราสามารถเลือกสกิลได้นะครับว่าอยากจะเป็นสกิลอะไรนะครับจะมีทั้งหมด2เฟืองนะครับนั่นก็คือเฟืองสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับโดยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกคนนะครับว่าเฟืองของแต่ละเฟืองนั้นในเผ่าสกายเปียเนี่ยมันมีความสามารถอะไรตั้งแต่เทียร์1ยันเทียร์2เลยนะครับผมคราวนี้ผมก็เลือกนะครับว่าจะเอาเป็นอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่เฟืองสีแดงกันก่อนเลยนะครับสำหรับสกิลติดตัวของเฟืองสีแดงนะครับถ้าเราอัพไปแล้วเทียร์1นะครับจะเพิ่มออร่ารอบตัวผู้ใช้นะครับหลังจากที่เรากด Awakening นะครับผมเมื่อศัตรูเดินผ่านตัวเรานะครับจะเกิดดาเมจนะครับติดสตันเดินช้าและพลังงานจะลดลงเรื่อยๆนะครับหน้าจอสั่นอะไรประมาณนี้ครับคือมันจะก้มหัวให้เราเลยนะเราเป็นเทพอะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนของเทียร์ที่2นะครับหลังจากที่เราอัพไปแล้วไปขึ้นเป็นเทียร์2นะครับผลของสกิลนั้นจะแรงขึ้นนะครับหน้ามืดดาเมจสตันเดินช้าลดพลังงานอะไรเงี้ยคือมันจะมีผลมากยิ่งขึ้นกับศัตรูนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของสกิลเนี่ยจะคล้ายๆกับของกูนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะอัพหรือไม่นะครับเป็นตัวเลือกของทุกท่านนะครับจะใส่เฟืองสีไหนก่อนก็แล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่ายังไงคุณก็สามารถสลับเกียร์ได้สลับเฟืองได้ในอนาคตโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่สกิลต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับเฟืองสีน้ำเงินเทียร์1นะครับก็คือการทำให้ผู้ใช้นะครับสามารถบินได้โดยการกดพุ่งค้างนะครับหรือว่ากดตัวคิวค้างปุ่มแดชค้างนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถลอยตัวได้นะครับหรือว่าฟรีไฟล์นั่นเองก็สามารถกดปุ่มกระโดดค้างนะครับทั้งหมด2ครั้งแล้วกดค้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือสกิลของเทียร์1นะครับสำหรับเทียร์ที่2นะครับผลของสกิลนี้คือจะแรงขึ้นนะครับบินเร็วขึ้นหรือว่าลอยตัวเร็วขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนครับสำหรับเฟืองชิ้นแรกนะครับก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะใส่เฟืองสีอะไรนะครับโดยของผมนะครับจะใส่เฟืองสีแดงนะครับเนื่องจากว่าผมอยากจะเห็นออร่าของเผ่าสกายเปียนะครับว่าออร่ามันเป็นยังไงแล้วศัตรูโดนมันจะเป็นยังไงนะครับพอเราเลือกไปแล้วนะครับเราก็กดอัพไปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าในวิดีโอนี้ผมก็สับสนนะครับว่าจะเอาอะไรดีสรุปคือผมเลือกสีแดงนะครับสกิลทุกสกิลของเผ่าตื่น V4 นะครับผมก็คือมันจะเป็นสกิลพาสซีฟติดตัวนะมันจะติดตัวไปตลอดเลยนะครับมันจะมีบางสกิลเท่านั้นนะครับที่มีปุ่มกดนะครับอย่างเช่นไอ้สกิลที่สามารถกดปุ่มค้างหรือว่ากระโดดค้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพาสซีฟติดตัวเวลาเราAwakeningแล้วมันก็จะมีออร่ามีเอฟเฟกต์ต่างๆมาเพิ่มเข้ามานะครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับเราก็ลงไปคุยกับ Ancient One นะครับเพื่อรับบททดสอบรอบต่อไปนะครับรอบนี้นะครับเขาจะบอกให้เรานะครับไป Awakening เผ่านะครับ V4 นะครับทั้งหมดประมาณ5รอบนะครับหรือว่าหลอดตอน Awakening หมดทั้งหมด5รอบนะครับผมก็กดรีเซ็ตตัวละครลงไปข้างล่างไปให้เพื่อนช่วยนะครับหลังจากที่เราตีไปเรื่อยนะครับผมก็กด Awakening นะครับแล้วก็รอให้เกรดหลอด Awakening นั้นลดจนหมดนะครับแล้วก็แปลงอีกรอบหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าเกรดตรงนี้นะครับซึ่งยิ่งเทียร์สูงๆเนี่ยลดช้าจริงนะใครรีเซ็ตตัวละครได้ก็ลองรีนะครับแต่ส่วนตัวคือผมไม่รีนะครับรอจนหมดนะครับซึ่งผมก็ Awakening ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับรอบที่2นะครับแล้วก็รอบที่3นะครับรอจนหมดนะครับนี่ก็จะเป็นรอบที่4และต่อมาคือรอบที่5นั่นเองนะครับนี่ครับรอบที่5ครับแปลงไปเลยหลังจากที่เราแปลงแล้วนะครับเราก็ทำการบินขึ้นไปหา Ancient One นะครับที่เดิมนะครับไปคุยกับเขานะครับแต่ว่าในวิดีโอนี้นะครับผมไปคุยกับเขานะครับหลังจากที่เราทำไปแล้ว5รอบนะครับมันก็ยังไม่ผ่านนะครับทำให้ผมนั้นต้องลงไปทำอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็เป็นร่าง Awakening อยู่นะฮะพอเราลงไปข้างล่างนะครับเราก็ตีเหมือนเดิมครับทำการ Awakening รอบที่6นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะครับไปคุยกับเขาอีกรอบนะครับคราวนี้เราก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับบอกว่ามาไกลเหมือนกันนะตามที่สัญญาครับจะทำการอัปเกรดเฟือง5นะครับเป็นเทียร์2ให้เรานะครับทุกคนพอเราอัพไปนะครับเราก็เสียทั้งหมด 1,500 แฟกเมนต์นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ไปคุยกับเขาบอกว่าเรา พร้อมที่จะทำไทออลรอบต่อไปแล้วครับก็เหมือนเดิมครับรอฟูลมูนแล้วก็เอาเพื่อนไปครับคราวนี้ก็มารอที่หน้าประตูนะครับในช่วงเวลาฟูลมูนส่งสัญญาณให้เพื่อนแล้วกดสกิลเผาพร้อมกันนะครับคราวนี้ประตูก็จะเปิดนะครับนี่คือไทออลรอบที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเมฆเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนที่นิดหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็กระโดดเหมือนเดิมครับกด W ค้างแล้วกดกระโดดไปเรื่อยนะครับกระโดดไปเรื่อยโดยถ้าเราไม่กดวิ่งนะครับมันจะง่ายมากๆนะครับถ้าสมมติว่ากลัวตกนะครับก็ให้ Double Jump ได้นะครับทุกคนครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าตกแล้วเป็นยังไงเหรอพี่โอเคผมจะกระโดดตกให้ดูนะครับพอตกปุ๊บคราวนี้เราก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกรอบนะครับกระโดดไปนะครับแนะนำว่าอย่าตกนะครับเพราะว่าตกมันจะเสียเวลามากๆนะครับผมก็ลองตกให้ดูนะว่าถ้าเราตกลงไปข้างล่างเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งบททดสอบนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเมฆเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ช่วยทำเวลาด้วยนะครับยิ่งทำเวลาดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะเสร็จเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับพอเรามาถึงเส้นชัยนะครับเราก็ทำการเดินเข้าวงไปนะครับถ้าเพื่อนร่วมทำบททดสอบไม่ผ่านนะครับเราต้องทำใหม่นะครับทุกคนครับก็คือไปหน้าประตูแล้วกดเผาพร้อมกันใหม่อีกทีนะครับคราวนี้ครับก็ให้เพื่อนรีเซ็ตตัวละครนะครับไปครับเราก็ตามสปิริตไปนะครับเฟืองตัวนี้จะเป็นเฟืองชิ้นที่3นะครับที่จะทำให้เรานั้นมีสกิลติดตัวหรือว่าอัพเทียร์ของสกิลติดตัวของเราได้1เทียร์นะครับซึ่งถ้าเราอัพเป็นเทียร์2นะครับเราสามารถใส่เฟืองชิ้นที่4นะครับเป็นเทียร์1ของอีก4ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับหลังจากนี้เราก็ไปคุยที่นาฬิกานะครับคราวนี้ก็จะซูมมาครับนี่ครับเราจะเป็นเฟืองตัวที่3นะครับเราจะเลือกนะครับซึ่งผมจะขอเลือกเป็นเฟืองสีน้ำเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีเฟืองสีแดงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอัพเฟืองสีแดงเป็นเทียร์2นะครับก็จะทำให้เอฟเฟกต์การสตันการอะไรพวกนี้นะครับมันจะแรงยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมจะขอยังไม่อัพนะครับเดี๋ยวจะไปอัพในเฟืองชิ้นที่4เอานะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้ทำการกดอัพไปแล้วนะครับผมนี่คือเฟืองสีน้ำเงินนะครับก็เฟืองสีน้ำเงินก็อย่างที่บอกครับผมมันจะทำให้เรานั้นสามารถบินได้นั่นเองนะครับก็นี่ครับเหลือเฟืองชิ้นที่4นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำเควสของ Ancient One กันนะครับหลังจากที่เราลงมาที่ตีนบันไดแล้วนะครับก็จะเจอ Ancient One ก็คุยกับเขานะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้นะครับเราสามารถฝึกได้อีก3เซตนะครับเราก็ทำการบอกให้เขาสอนเรานะครับคราวนี้เราก็ลงไปข้างล่างนะครับทำ Awakening นะครับผมเผาทั้งหมด3รอบหรือว่าให้เกรดหลอดหมดทั้งหมด3รอบแบบนี้นะครับนี่ครับเกรดหลอดตรงนี้นะครับย้ำอีกทีนะเกรดหลอดนะครับหมดทั้งหมด3รอบนะครับก็นี่ครับรอบที่2ของผมนะครับรอจนหมดปุ๊บแล้วก็แปลงเป็นรอบที่3นะครับหลังจากที่เรานะครับทำครบทั้งหมด3รอบนะครับเราก็ทำการบินขึ้นไปหา Ancient One ที่เดิมที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราไปเจอเขานะครับก็คุยกับเขานะครับเขาจะบอกว่าโอเคนะครับเราพร้อมที่จะอัปเกรดขึ้นเป็นเทียร์3แล้วนะครับแล้วก็ทำการกดไปเลยนะครับแต่ว่าเราต้องจ่ายแฟกเมนต์ทั้งหมด 2,000 แฟกเมนต์นั่นเองนะครับแล้วก็กดบายไปนะครับคราวนี้ก็เรียบร้อยครับพอคุยกับเขานะครับเขาจะบอกว่าโอเคครับต่อมาคือเซตที่2นะครับเซตที่2ก็คือ 1/3 นะครับ 1/3 เนี่ยก็คือเควสให้เรา Awakening นะครับเผาทั้งหมด5รอบนั่นเองนะครับแล้วก็รอจนหมดเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นรอบที่2ของผมนะครับผมแล้วก็จะเป็นรอบที่3นะครับแล้วก็จะเป็นรอบที่4นะฮะแล้วก็นี่คือ Awakening รอบสุดท้ายนะครับรอบที่5นั่นเองนะครับหลังจากที่เราครบ5รอบนะครับเราก็ขึ้นไปหา Ancient One นะครับไปคุยกับเขาอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้พอมาถึงกับเขานะครับก็คุยกับเขานะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคเราพร้อมที่อัปเกรดเกียร์5เป็นเทียร์4แล้วนะครับเราก็จ่ายไปทั้งหมด 2,250 แฟกเมนต์นั่นเองนะครับหลังจากที่กดบายไปเขาก็จะบอกว่าโอเคต่อไปคือเควสเซตสุดท้ายนะครับก็คือ 2/3 นั่นเองนะครับสำหรับ 2/3 นะครับเควสนี้ก็จะเหมือนเดิมครับคือการ Awakening นะครับเผาทั้งหมด5รอบเหมือนเดิมนะครับก็แปลงร่างไปแล้วให้เกรดหมดนะครับ1รอบ2รอบนะครับแล้วก็นี่จะเป็นรอบที่3นะครับตีไปเรื่อยๆครับตีเพื่อนไปเรื่อยนะครับแล้วก็รอบที่4นะครับ Awakening ครับแล้วก็จะเป็นรอบที่5นะครับปุ่มคีรัตคือปุ่ม Y นะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ขึ้นไปหา Ancient One เหมือนเดิมนะครับไปคุยกับเขานะครับเขาจะบอกว่าโอเคนะครับเราก็พร้อมที่จะอัปเกรดขึ้นเป็นเทียร์5นะครับผมสำหรับเกียร์5นะขึ้นเป็นเทียร์5โดยใช้แฟกเมนต์ทั้งหมด 2,500 แฟกเมนต์นะครับซึ่งสำหรับใครที่ไม่พอนะครับสามารถไปฟาร์มแล้วก็มากดอัปเกรดที่หลังได้นะครับก็นี่ครับ 2,500 แฟกเมนต์นะครับผมก็กดบายไปนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเยี่ยมไปเลยนะครับคราวนี้ไปคุยกับเขานะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคเราพร้อมที่จะทำบททดสอบบทต่อไปแล้วนะครับแน่นอนครับว่าไปหาเซิร์ฟที่มีฟูมูลหรือว่ารอฟูมูลอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้มีเพื่อนอีก2คนนะครับไปยืนหน้าประตูเผ่าของแต่ละเผ่านะครับพอถึงเวลาฟูมูลนะครับก็นับเวลาคูลดาวน์กับเพื่อนนะครับนับพร้อมกันแล้วกดสกิลพร้อมกันนะครับคราวนี้ประตูก็จะเปิดนะครับพอประตูเปิดครับไทออลรอบนี้นะครับก็จะเป็นไทออลรอบที่4ใช่ไหมมันก็จะมีเนี่ยครับเมฆแบบเคลื่อนไหวเยอะเมฆล่องหนเยอะนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพียงแค่ว่าคุณกด W ค้างนะครับผมกดเดินหน้าค้างนะครับแล้วก็กดกระโดดอย่างเดียวไม่ต้องวิ่งนะครับเนี่ยครับแบบผมนะครับเนี่ย W ค้างกดกระโดดนะครับจริงๆตรงนี้มันเหยียบได้นะครับไอ้ที่เมฆล่องหนเนี่ยนะครับมันไม่ได้หายไปนะแค่ล่องหนเฉยๆพอปุ๊บถึงนะครับก็เดินเข้าเส้นชัยนะครับก็รอเพื่อนอีกนะครับที่ทำกับเรานะครับเสร็จสิ้นนะครับพอเสร็จสิ้นนะครับก็จะถูกเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะครับคราวนี้ก็แน่นอนครับว่าให้เพื่อนนั้นกดรีเซ็ตตัวละครนะครับหรือว่าเราฆ่านะครับพอเราจัดการเรียบร้อยนะครับก็จะกลายเป็นนี่ครับผมวิญญาณลมเป็นเฟืองนะครับซึ่งอันนี้น้องเขาทิ้งระเบิดไว้ผมทีหนึ่งนะครับผลโมจิเอาวมทีหนึ่งนะครับนี่ครับก็กลายเป็นวิญญาณลมกับเฟืองนะครับคราวนี้เราก็ตามตัววิญญาณตัวสปิริตไปเรื่อยๆนะครับผมไปถึงที่นาฬิกาเลยนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้คือเฟืองชิ้นที่4นะครับทุกคนที่สามารถอัปเกรดสกิลใดสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลติดตัวเนี่ยนะครับขึ้นเป็นเทียร์2นะครับทำให้ความสามารถนั้นแรงยิ่งขึ้นหรือว่าดียิ่งขึ้นนะครับพอเราเก็บเฟืองเรียบร้อยนะครับก็เดินเข้าไปคุยกันนาฬิกานะครับนี่ครับเฟืองชิ้นที่4นะครับผมสามารถอัปเกรดได้แล้วนะครับ นะครับเราก็สามารถกดคลิกนะครับผมเพื่อเลือกนะครับว่าเราอยากจะอัปเกรดเฟืองชิ้นนี้นะครับเป็นเทียอะไรนะครับผมก็ดูนะครับว่าคุณอยากได้สกิลไหนนะครับสำหรับวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นวิดีโอไกด์ไลน์นะครับสำหรับการอัพเกียร์นะฮะฉะนั้นก็แล้วแต่คนนะครับว่าคุณจะอัพอะไรนะครับโดยผมมองว่าการบินเนี่ยสำหรับผมว่าเอาไว้ฟาร์มเนี่ยน่าจะดีมากๆนะครับหรือว่าคุณจะไปอัพสีน้ำเงินก็ได้นะครับน้ำเงินก็คือจะเพิ่มออร่าเพิ่มความแรงของสกิลนั้นๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมกดอัพเลยแล้วกันนะครับพอผมเลือกเฟืองสีแดงนะครับนี่ครับกดอัพไปแล้วนะครับเฟืองสีแดงก็จะเป็นเฟืองตัวเล็กนะครับเราสามารถลง trial หรือว่าบททดสอบอีกรอบนะครับเพื่อเปลี่ยนเกียร์นะครับสกิลติดตัวเนี่ยให้สลับกันนะครับจากเทียร์1ไปเทียร์2จากเทียร์2ไปเทียร์1ก็ได้นะครับคราวนี้นะครับมันยังไม่หมดนะครับอันนี้คือรอบพิเศษนะครับสามารถมาคุยกับ Ancient One อีกรอบหนึ่งได้นะครับแต่ว่ารอบนี้เขาจะให้เราเทรนนิ่งนะครับทั้งหมด5 section นะครับ5 section นี้นะครับไม่จำเป็นต้องทำในช่วงเวลา full moon นะครับเราจะทำช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับ5 section นะครับทุกคนคือ5 เทียร์นั่นเองนะครับเกียร์ชิ้นที่5นะครับสามารถอัพไปถึงเทียร์ที่10ได้เลยนะครับคือคุณสามารถทำให้ร่างของคุณตอนแปลงร่างเนี่ยอยู่ได้ยาวนานมากๆเลยนะครับอันนี้คือขั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าใช้แฟกเมนต์ค่อนข้างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับสำหรับใครที่แบบเฮ้ยพี่ครับผมไม่มีแฟกเมนต์พอนะครับสามารถข้ามตรงนี้ได้เลยนะครับคุณสามารถใช้เฟืองนะครับ5เทียร์5ก็ได้นะครับมันก็สามารถแปลงร่างได้ยาวนานพอสมควรแต่ว่าถ้าใครเป็นสาย PVP แบบว่าเฮ้ยพี่ครับผมอยากจะอยู่ในร่างของเผ่า V4 ได้นานมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณสามารถอัพเป็นเทียร์10ได้เลยนะครับก็คือคุณจำเป็นต้องมีแฟกเมนต์นะครับผมทั้งหมดประมาณอันนี้คือผมไปบวกมาแล้วนะครับตั้งแต่เทียร์ที่1นะครับผมถึงเทียร์สุดท้ายนะครับก็คือเทียร์ที่10นะครับใช้นะครับตอน1เผ่าอยู่ที่ประมาณ 26,750 นะครับแต่สำหรับเทียร์ที่1ถึงเทียร์ที่5นะครับใช้เพียงแค่ 9,250 เท่านั้นเองนะครับจริงๆสำหรับผมอะ 9,000 กว่าเนี่ยก็เพียงพอตอน1เผ่าแล้วนะไม่จำเป็นต้องไปทำ10เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันเหลือจริงๆก็สามารถมาย้อนทำก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เสนอแล้วแต่คนนะครับว่าเอ้ยมีคนมีแฟกเมนต์เหลือหรือว่าบางคนแบบไม่พออะไรอย่างงี้ก็ลองคำนวณเอานะครับจะ5ก็ได้จะเทียร์10ก็ได้นะครับเทียร์5ก็แปลงร่างได้นานเหมือนกันแต่ว่านานอาจจะไม่เท่ากับเทียร์10เนี่ยนานมากๆเลยนะครับอันนี้ใครแบบว่าเฮ้ยพี่ครับโอ้โหมันงงมากเลยพี่พูดเร็วขี้เกียจกอนะครับสามารถดูใต้วิดีโอได้นะครับผมเขียนตรง description นะครับหรือว่าคำอธิบายแบบว่าละเอียดมากๆเลยนะครับว่าตั้งแต่ section ที่1ถึง5เนี่ยทำอะไรบ้างนะครับเควสพิเศษนะครับผม Ancient One นะครับผมตั้งแต่เทียร์ที่6ถึง10นะครับทำอะไรบ้างครับเริ่มด้วยที่ section ที่1นะครับผมก็คือการกดสกิลเผ่านะครับ V4 นะครับอยู่ในร่างเผ่า V4 จนคืนร่างนะครับประมาณ5กับ6รอบนะผมจะประมาณไว้นะครับเพราะว่าบางครั้งคือเกรดมันลดไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นประมาณ 5-6 รอบนะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 แฟกเมนต์นะครับเซสชั่นที่2นะครับผมก็คือการกดสกิลเผาตื่นเหมือนเดิมครับก็อยู่ในร่างเผาตื่น V4 นะครับจนคืนร่าง 6-7 รอบนะครับก็ใช้แฟกเมนต์ไปประมาณ 3,250 แฟกเมนต์ครับต่อมาครับเซสชั่นที่3ครับกดสกิลเผาตื่น V4 นะครับให้อยู่ในร่างนั้นนะครับจนคืนร่างนะครับไม่7ก็8รอบนะครับโดยประมาณนะครับใช้แฟกเมนต์ประมาณ 3,500 แฟกเมนต์ครับเซสชั่นที่4นะครับก็เหมือนเดิมครับกดสกิลเผาตื่น V4 นะครับให้อยู่ในร่างนั้นจนคืนร่างนะครับประมาณ 8-9 รอบนะครับก็ใช้แฟกเมนต์ประมาณ 3,750 ต่อมาครับเซสชั่นสุดท้ายครับเซสชั่นที่5ครับกดสกิลเผาตื่น V4 นะครับให้อยู่ร่างนั้นนะและคืนร่างนะครับทั้งหมด10รอบนะครับใช้แฟกเมนต์ก็คือ 4,000 แฟกเมนต์นั่นเองนะครับโดยทุกอย่างนี้นะครับที่ผมพูดไปนะครับมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตนะครับเพราะว่าบล็อกฟุตนะครับชอบปรับระดับความยากของเควสให้มากขึ้นหรือน้อยลงนะครับฉะนั้นก็ผมจะประมาณรอบไว้ประมาณนี้นะรวมๆแล้วนะครับผมตั้งแต่เทียร์ที่6ถึง10ใช้แฟกเมนต์ไป 17,500 แฟกเมนต์ครับอันนี้คือเยอะมากนะครับอารมณ์คือคุณสามารถไปทำเผ่าได้อีก2รอบเลยนะแต่ว่าอันนี้สำหรับคนที่มีแฟกเมนต์เหลือนะครับแนะนำให้ทำไว้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณอยู่ในร่างเผ่า V4 ได้นานมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าเทียร์5ก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนตัวผมก็ใช้เทียร์5เหมือนกันนะถ้าถามผมว่าพี่อัพเป็นเทียร์อะไรของผมก็คือเกียร์5เทียร์5นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะครับว่าสกิลเป็นยังไงครับหลังจากที่เกรดเต็มนะครับกดเอาไปเคนนิ่งนะครับก็เนี่ยครับแบบนี้นะครับเราจะมีพลังเทพขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเนี่ยครับปีกทั้งหมด4ปีกนะครับนี่ออร่าแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะกอดอกนะครับซึ่งเป็นท่าที่ค่อนข้างเท่นะครับคือพระเจ้าแบบโคตรเลยนะครับก็คือสกิลแต่ละสกิลเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมาเริ่มที่สกิลติดตัวของเฟืองสีแดงนะครับนี่คือเฟืองสีแดงนะครับหลังจากที่เรากดนะครับเอาไปเคนนิ่งเนี่ยจะมีออร่านะครับเป็นเหมือนแสงเหมือนเป็นเทพแบบนี้ออกมานะพอถ้าศัตรูเนี่ยเดินผ่านนะครับก็จะติดเดินช้านะครับยิ่งเข้าใกล้ยิ่งช้าทำดาเมจกับศัตรูพลังงานลดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือถ้ายิ่งเทียร์สูงนะครับความสามารถเนี้ยมันก็ยิ่งแรงขึ้นนะครับต่อมาครับคือเฟืองสีน้ำเงินนะครับเฟืองสีน้ำเงินนะครับสำหรับฟรีไฟล์นะครับหรือว่าการลอยตัวนะครับคือการกระโดด2ทีนะครับแล้วกดสเปซบาร์ค้างนะครับหรือว่ากดสเปซบาร์ค้างตอนกระโดดนะครับคราวนี้มันก็จะฟรีไฟล์แบบนี้นะครับจะบินลอยตัวแบบนี้นะครับจังหวะที่เราบินนะครับก็จะมีสกิลติดตัวของเฟืองสีแดงด้วยนะครับนี่ฮะมันก็ถ้าสมมติว่า enemy กระโดดนะครับก็จะถูกกดลงมานะครับเดี๋ยวผมให้น้องๆกระโดดดูนะครับนี่ครับกระโดดขึ้นมาผ่านผมไม่ได้นะครับเหนือหัวไม่ได้ครับโดนกดลงมาแน่นอนนี่ฮะตุ่ม ซึ่งสกิลนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าถ้าอัพนะครับผมแบบว่าขึ้นเป็นเทียร์2เนี่ยมันก็จะลอยตัวเร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับคือการบินนะครับก็คือการกดแดชนะครับค้างไว้เลยนะครับกดแดชครั้งเดียวนะหรือว่าพุ่งครั้งเดียวแล้วกดค้างคราวนี้มันจะเป็นการบินนะครับสำหรับในมือถือหรือโทรศัพท์เนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการปุ่มแดชนะปุ่มพุ่งเนี่ยค้างไว้เลยนะครับทุกคนครับก็เวลาพุ่งก็จะบินแบบนี้นะครับมันจะลอยตัวนะครับถ้าลงพื้นนะครับมันจะเป็นการเดินทันทีเลยนะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสกิลติดตัวของเผ่าสกายเปียร์ V4 นั่นเองนะครับก็ยังไงก็ตามครับเลือกกันเองนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมชอบบินมากๆเลยครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับเผ่าสกายเปียร์นะครับเป็นอีกหนึ่งเผ่านะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเผ่าที่สามารถบินได้โคตรเท่นะครับรู้สึกเหมือนเป็นพระเจ้าเลยทีเดียวนะครับมีสกิลลอยตัวนะครับมีสกิลที่สามารถล็อกศัตรูลงกับพื้นได้นะครับซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆนะครับสามารถเอาไปคอมโบกับผลปีศาจหลายๆผลได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่บินเนี่ยสามารถใช้ผลปีศาจได้ด้วยนะครับและวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมในวิดีโอถัดไปจะเป็นเผ่าอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ